สวัสดีค่ะบ้านไร่ลุงสนิทวันนี้ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าเบบี้แครอทค่ะเบบี้แครอทก็เหมือนกับแครอททั่วไปแต่มีขนาดที่เล็กกว่ามีรูปร่างยาวรีโคนใหญ่ปลายเรียวแหลมหัวมีสีส้มเนื้อแข็งกรอบรสชาติหวานสดชื่นใช้ส่วนรากที่เจริญเติบโตเป็นหัวในการบริโภคปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กได้ให้ผลตอบแทนสูงใช้เวลาในการปลูกสั้นการดูแลเอาใจใส่ไม่ยุ่งยากเลยเบบี้แครอทเจริญเติบโตได้ดีในเขตหนาวอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเติบโตอยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียสการเติบโตจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวดินเบบี้แครอทจะแตกหัวและมีรูปร่างหัวไม่สม่ำเสมอเบบี้แครอทเป็นพืชที่ต้องการแสงมากโดยเฉลี่ย 9-14 ชั่วโมงต่อวันและเบบี้แครอทจะเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยเบบี้แครอทเป็นพืชที่มีสารเบต้าแคโรทีนมากโดยเฉพาะบริเวณส่วนเปลือกแก่ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิตามิน A ได้สูง 11,000 IU นอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B2 และวิตามิน B วิตามิน A ช่วยบำรุงร่างกายให้มีภูมิต้านทานโรคป้องกันโรคป้องกันการผิดปกติในกระดูกโรคผิวหนังและรักษาสายตาได้ด้วยเบบี้แครอทนิยมนำมาทานสดหรือทานในสลัดหรือนำมาประกอบอาหารอื่นๆเช่นผัดต้มซุปแกงหรือเพิ่มสีสันในจานอาหารเบบี้แครอทปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วดูแลก็ง่ายเพื่อนๆอย่าลืมหาเบบี้แครอทหรือแครอทหัวใหญ่ๆมาปลูกไว้รับประทานเองกันนะคะหรือถ้าใครสนใจเมล็ดพันธุ์เบบี้แครอทรวมไปถึงแครอทหัวโตๆเพื่อนๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางเพจบ้านไร่ลุงสนิทนะคะว่างๆมาช่วยกันถอนแครอทที่บ้านไร่ลุงสนิทได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ